ช้านี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะจากเมื่อวานที่เราไปทานคาเฟ่ชมวิวสวยๆนะคะวันนี้เราจะพามากินอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็เก็บสตรีทอาร์ตแถวนี้นะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยที่ร้านเจนี่ข้าวต้มปลาค่ะร้านนี้เขาเคลมเลยนะว่าเป็นข้าวต้มปลาที่อร่อยที่สุดใน3โลกค่ะมีสูตรเด็ดที่ว่าความอร่อยมาจากการคัดปลากระพงตัวใหญ่เนื้อแน่นๆนะคะแล้วก็เคี่ยวน้ำต้มกระดูกหมูอย่างพิถีพิถันโดยไม่ใช้ผงชูรสด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปหาขนมทานกันบ้างไหมเจอหนักๆมา2มื้อแล้วโอเคเดี๋ยวเราเดินแถวนี้ต่อค่ะเป็นบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนกล่องละ20บาทค่ะกลิ่นหอมมากเลยขนมป้าอร่อยมากครับคือเนื้อมะพร้าวเนื้อมะพร้าวทั้งนั้นเลยที่เมื่อกี้ป้าให้ดูครับเป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนนะครับแล้วก็ผสมแป้งแต่ส่วนมากอยู่ที่การเจอเนี่ยเจอจากมะพร้าวแล้วก็ไม่หวานมากถือว่าใช้ได้เลย20บาทไม่แพงนะครับแต่ร้านเล็กๆอยู่ถนนยะลิกเนี่ยครับใช่ค่ะโอเคค่ะเขาเปิดตั้งแต่9โมงนะแล้วก็หมดแล้วก็คงน่าจะปิดร้านแหละนะคะโอเคมาชิมกันได้ค่ะมาหาอะไรเย็นๆทานกันบ้างนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านไอติมถั่วเขียวโบราณปันหลีเฮงค่ะร้านนี้ก็เก่าแก่อยู่นะคะแล้วก็สืบทอดกิจการมาตอนนี้เป็นรุ่นที่3แล้ววันนี้เราสั่งมา3อย่างเลยนะคะก็มีไอติมไข่แข็งทรงเครื่องไอติมถั่วเขียวแล้วก็หวานเย็นลิ้นจี่ค่ะสดชื่นมากๆเลยตอนนี้แวะที่ร้านกะลอจีนะคะเป็นขนมทานเล่น20บาทใช่ครับในกรุงเทพก็หาทานยากเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมาที่ย่านถนนนางงามนี่ครับก็มีอยู่หลายร้านเลยนะครับนี่แล้วร้านคุณป้านี่ก็เป็นร้านดังเลยนะครับอยู่ตรงข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเรานี่เองนะครับอร่อยไหมอร่อยประกอบก็20บาทนะครับกินเล่นๆขำๆก็อร่อยดีค่ะระหว่างทางไปร้านต่อไปค่ะครับขนมเส้นนี้ขนมเยอะใช่ค่ะมาต่อกันอีกหนึ่งร้านนะคะใกล้ๆกันเลยไอติมโอ่งค่ะร้านนี้นะคะก็จะมีไอติมไข่ไอติมถั่วเขียวแล้วก็ไอติมใส่โอ่งนี่ก็45บาทค่ะเดี๋ยวเราลองดูว่าลุงเด้งสั่งอะไรนะเลือกโอ่งแล้วก็เอากลับบ้านได้ด้วยค่ะ
าใส่โอ่งนี่ก็45บาทมีแบบเป็นข้าวเหนียวแล้วก็มีแบบเป็นแป้งนะครับก็จะทำสดๆอยู่หน้าร้านเลยนะคะอันนี้เป็นแป้งนะครับเหมือนกับแป้งนิ่งในกระบอกอ่ะมันเหมือนบางเค็มๆหอมๆ20บาทก็มาชิมกันได้เลยมีนั่งทานที่ร้านนั่งพักขาได้ด้วยนะคะขนมลูกดอนนะคะ20บาทค่ะ6ลูกทานร้อนร้อนต่อกันอีกหนึ่งร้านนะคะข้าวมันแกงไก่ร้านกัปตันค่ะวันนี้เราอยู่บนถนนนางงามตั้งแต่เช้าจนตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยประมาณบ่ายสองบ่ายสามแล้วค่ะก็มาถ่ายสตรีทฟู้ดนะแล้วก็ทานอาหารแถวนี้เยอะมากๆเลยนะทั้งอาหารแบบหนักๆนะคะแล้วก็ไอติมหลายร้านมากแต่ละร้านก็จะมีอะไรที่มันแตกต่างกันนะคะอร่อยดีค่ะก็เดี๋ยวลองดูในรีวิวนะเพราะว่าทานอยู่หลายร้านอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็สุดท้ายนะเดี๋ยวฝากร้านนี้แล้วกันอันนี้ค่ะชานางงามนะคะอร่อยจริงๆนะจะเป็นแบบแนวชาใต้นะคะตอนแรกเดินผ่านเมื่อตอนเช้าเนี่ยทานไปแล้วแก้วหนึ่งนี่กำลังจะขึ้นรถกลับบ้านสั่งมาอีกแก้วหนึ่งค่ะอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงนะ20บาทเองค่ะเข้าโรงแรมไปแวะพักขามาหน่อยนึงนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ถนนคนเดินแต่แรกนะคะจะเป็นถนนคนเดินมีทั้งอาหารแล้วก็เสื้อผ้าขายเยอะแยะเลยนี่อยู่ด้านหลังนี่ตลาดนี่เปิดประมาณ5โมงเย็นนะคะก็ตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงฝนน่าจะตกค่ะเดี๋ยวเราต้องรีบเดินหน่อยละกันว่ามีอะไรพอจะเอาไปทานที่โรงแรมได้บ้างนะคะThank you.
ไปมาแล้วนะครับขนมปัมจีครับผมร้านนี้อร่อยมากนะครับถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้มันเย็นเนี่ยจะนิ่มนะครับถ้ากินตอนนี้มันจะกรอบทานเลยประมาณนี้นะครับโอเคค่ะตรงนี้มีที่ให้นั่งทานด้วยนะคะแต่บังเอิญว่าวันนี้ฝนตกค่ะก็เลยไม่ได้นั่งทานซื้อกลับบ้านไปทานที่โรงแรมค่ะที่นี่มีของขายเยอะมากเลยนะคะฝั่งนู้นน่ะจะเป็นของกินซะส่วนใหญ่นะคะตอนนี้เราข้ามมานะคะด้านที่ติดกับกำแพงโบราณนะคะอันนี้จะเน้นเป็นขายพวกเสื้อผ้าของกระจุกกระจิกอื่นๆนะคะเดี๋ยวเรามาเดินเล่นแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวกลับโรงแรมไปทานกันค่ะสองร้านนะคะเป็นร้านโรตีกับร้านบักกุเต๋ค่ะซึ่งอยู่ข้างๆกันเลยนะคะนี่ทางนี้เป็นร้านโรตีนะคะอันนี้เป็นร้านบักกุเต๋ค่ะโรตีก็อร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงมากด้วยค่ะส่วนบักกุเต๋นี่ก็ราคาเริ่มต้น1คนเนี่ยอยู่ที่80บาทนะคะส่วนติ่มซำเนี่ยแข่งละ18บาทค่ะร้านบักกุเต๋เนี่ยหยุดทุกวันพุธนะส่วนร้านโรตีเนี่ยเขาจะเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะส่วนกลางวันเนี่ยเขาจะมีหยุดพักหน่อยนึงเดี๋ยวป้าไก่ใส่รายละเอียดไว้ให้ค่ะโอเคอิ่มมากเลยเช้านี้ค่ะก็วันนี้เราเช็คเอาท์แล้วนะคะเดี๋ยวอาจจะเก็บตกแถวๆนี้อีกนิดหน่อยแล้วก็ไปสนามบินค่ะโฮเทลนะคะในโรงแรมนี่ถ่ายรูปสวยมากเลยนะมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยค่ะทำเลดีด้วยนะคะบริเวณรอบๆโรงแรมก็มีทั้งร้านอาหารแล้วก็มินิมาร์ทนะคะสะดวกค่ะจะขับรถไปไหนก็ไม่ได้ไกลมากนะคะแล้วก็อาหารเช้าก็ใช้ได้นะป้าไก่ก็ว่าอาหารหลากหลายดีนะคะที่ชอบอีกอย่าง
งหนึ่งก็คือตลาดกลางคืนนี่แหละค่ะเขาจะมีเฉพาะวันศุกร์กับวันเสาร์นะคะเสียดายเมื่อวานเล่นกับป้าไก่ไปเจอฝนนะคะต้องหลบฝนอยู่ชั่วโมงกว่าเลยเราก็ไม่ยอมกลับห้องนะคะก็ยืนรออยู่อย่างนั้นเป็นชั่วโมงจนฝนหยุดแล้วก็ได้เดินเที่ยวเล่นตลาดนัดสมใจค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาเดินทางไปที่สนามบินแล้วค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะส่วนใครที่ยังไม่ได้ Subscribe ช่องลุงเด้งป้าไก่อย่าลืมกดติดตามด้วยค่ะคลิปนี้ไปแล้วนะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ